รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ETV ภูมิใจเสนอรายการกฎหมายคลายเครียดปี2สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับผมช่วงตลอดหาเรื่องต้นรายการแบบนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะไปหาข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายที่หลายคนอยากรู้ส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตที่รออยู่ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและจากที่เราไหว้วัดไทยมาหลายวัดแล้วครับวันนี้ผมจะพาเปลี่ยนบรรยากาศมาสัมผัสวัฒนธรรมแบบจีนบ้างที่วัดเขตนาบุญญารามจังหวัดจันทบุรีครับคุณผู้ชมครับแรกเริ่มเดิมทีชาวยวนในเวียดนามได้อพยพมาหวังพึ่งพระบรมโพธิสมภารนะครับในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและเมื่อมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่ประเทศไทยบริเวณจันทบุรีแห่งนี้แล้วนะครับก็ได้รวบรวมความศรัทธาก่อตั้งวัดจีนขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเขตนาบุญญารามถือว่าเป็นวัดจีนที่มีความสำคัญมากๆของชุมชนริมน้ำจันทบุรีแห่งนี้นะครับไหว้พระสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วตอนนี้ได้เวลาไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องแล้วครับช่วงตลอดหาเรื่องคุณผู้ชมครับได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกในช่วงตลอดหาเรื่องแล้วนะฮะสวัสดีครับขออนุญาตไม่เปิดเผยใบหน้านะฮะเรียกว่าพี่ปอก็แล้วกันครับพี่ปอมีเรื่องราวอะไรฮะเล่ามาได้เลยครับเคยแต่งงานมาก่อนแล้วก็คือสามีเขาไปมีหญิงอื่นแต่ว่าเขารับราชการเราก็คือคุยกันตกลงก็คือไม่อยากให้กระทบกระเทือนถึงลูกเราก็หย่ากันด้วยดีไม่ได้ฟ้องหย่าไม่ฟ้องค่ะตกลงกันด้วยดีนะฮะคือเขาเสนอเงินมาให้ 500,000 เราก็เลยหย่าให้เขาโอ้ให้เยอะนะให้เยอะทีแรกคือเขาขอแค่ให้แค่ 300,000 แล้วหนูขอ 500,000 500,000 นี่คือให้เราหรือให้ลูกให้เราค่ะเป็นชื่อเราเป็นชื่อเราเงินก้อนเลยคือก้อนเดียวเงินสดเลยค่ะแล้วเราก็ทำข้อตกลงในสัญญาหย่าเนาะก็คือมีรายละเอียดก็คือเราขออยู่บ้านเขาบ้านของพ่อกับแม่เขาแล้วเขาอยู่ด้วยไหมคือเขาก็อยู่บ้านเขาคือคนละหลังเราขออยู่บ้านพ่อแม่เขาเพราะว่าเราบอกว่าเราทิ้งลูกไม่ได้ใช่ไหมความเป็นแม่แล้วคือเราก็อยากอยู่กับลูกก็เลยบอกว่าเราขออยู่บ้านแม่ได้ไหมเขาก็คือได้ก็คือลงในบันทึกว่าให้อยู่นิดนึงครับพี่ปอบ้านพ่อแม่สามีกับบ้านอดีตสามีเนี่ย อยู่ในบริเวณรอบกับชิดเดียวกันไหมเดียวกันค่ะก็แค่คุยคนละหลังใช่แค่อยู่คนละหลังเพราะนั้นไปมาหาสู่ลูกได้เหมือนเดิมได้ค่ะข้อตกลงระบุไว้อย่างนี้ใช่ค่ะแล้วเงิน500,000เนี่ยระบุไว้ในข้อตกลงด้วยไหมตกลงค่ะครับแล้วมีเงื่อนไขอีกไหมครับแล้วก็มีเงื่อนไขคือเราขอเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ5,000โดยการโอนเข้าบัญชีลูกคือไปเปิดบัญชีให้ลูกสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยใช่ค่ะครับสำหรับบุตรเราก็บอกว่าให้ส่งจนลูกเรียนจบอันนี้เพื่อเอาไว้ให้ลูกเก็บไว้เราก็ว่าอย่างนี้เหมือนเป็นมรดกให้ลูกในอนาคตทีนี้ถามนิดนึงฮะจนเรียนจบเนี่ยพี่ปอระบุไหมว่าจบมัธยมหรือมหาวิทยาลัยหรือปริญญาโทก็คือเรียนจบมหาลัยแหละค่ะจบมหาลัยพื้นฐานนะครับเอาเป็นว่าจบปริญญาตรีจบปริญญาตรีส่งเดือนละ5,000บาทณวันที่ทำข้อตกลงเนี่ยลูกเรียนอยู่ชั้นอะไรครับจบม.3พอดีค่ะจบม.3เพราะฉะนั้นก็ส่งเสียเป็นระยะเวลา7ปีนะฮะม.ปลาย3ปีแล้วก็มหาวิทยาลัยอีก4ปี7ปีตกลงว่าจะจ่ายให้เดือนละ 5,000 บาทใช่ค่ะนะครับเรื่องเป็นยังไงต่อแล้วเขาคือส่งมาได้4เดือนเขาก็โทรมาบอกเราว่าเขาไม่ส่งแล้วนะทำไมอ่ะเขาให้เหตุผลไหมไม่ให้
จริงเหรอเออเขาไม่ให้เขาบอกว่าแต่เขารับดูแลเองเขาว่าอย่างนั้นดูแลเองหมายความว่าคือเขาจะจ่ายให้ลูกโดยตรงใช่พอลูกอยู่กับเขาใช่ค่ะแล้วใครระบุว่าเป็นผู้ปกครองลูกตอนที่หย่าอ๋อหนูค่ะแม่ค่ะอ๋อคือเราแม่คือพี่ปอเป็นผู้ปกครองใช่ค่ะตามข้อตกลงก็คือจะให้เงิน 5,000 กับลูกแล้วให้พี่ปอเป็นผู้ปกครองใช่ค่ะแต่ไปมาพอ4เดือนผ่านไปอดีตสามีขอเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวเขาดูแลลูกเองขอดูใช่ค่ะมีการโยกชื่อผู้ปกครองเป็นชื่อเขาไหมไม่มีค่ะยังเป็นชื่อพี่ปอเป็นชื่อใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ให้ 5,000 เขาไม่ให้แล้วเขาจะให้ลูกเองให้ลูกเองเขาจะไปเปิดบัญชีใหม่เป็นชื่อเขาโอ้แล้วก็คือจะโอนให้ไปฝากไว้อย่างนี้เขาบอกอย่างนี้ที่เขาบอกกับเราเขามีความคิดเห็นส่วนตัวอะไรอาจจะกลัวเงินไม่ถึงลูกหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจใช่ใช่หนูก็คิดว่างั้นเราก็คิดว่าอย่างนั้นเนาะก็คือเราก็คือขอคือให้ลูกในเมื่อก็เขาเป็นพ่อเนาะความเป็นพ่อคุณจะยังไงเรื่องของคุณเพราะเงินคุณหนูไม่ได้แล้วเราว่าไงตอนที่เขาบอกว่าไม่จ่ายและ4เดือนพอละ 20,000 ก็ไม่ว่าไงเขาก็แล้วแต่คือเงินเป็นเงินของเขาใช่ป่ะหนูบอกก็คือแล้วแต่ก็คือเนี่ยขอให้ลูกก็อยากให้ลูกเก็บไว้แล้วว่าเราไม่รู้อนาคตวันข้างหน้าแล้วพี่ปอไม่มีการถามลูกทีหลังเหรอว่าถามค่ะพ่อเขาบอกว่าจะให้เงินหนูเองเปิดบัญชีใหม่ถามให้จริงเปล่าถามค่ะเขาให้ไหมเขาเห็นลูกบอกว่าเขาให้เดือนละ 2,000 อ๋อน้อยกว่าที่บอกใช่ค่ะให้เดือนละ 2,000 แล้วเขาก็บอกกับลูกว่าเดี๋ยวอีก 3,000 พ่อฝากให้เองเขาบอกอย่างนี้จริงป่ะคือหนูก็ไม่รู้หนูไม่เคยหนูถามลูกแล้วลูกบอกว่าพ่อเขาเดี๋ยวพ่อเขาทำเองแหละคือลูกจะพูดอย่างนี้คืออาจจะฝากเพื่อเป็นเงินเก็บใช่แต่ไอ้ 2,000 เนี่ยคือให้ใช้เดือนละ 2,000 บาทนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จ่ายเงินลูกใช่ไม่ได้มีการเบี้ยวนะฮะไม่งั้นลูกจะเอาตังค์ที่ไหนใช้เนาะพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้พ่อเขาต้องให้นะฮะแล้วยังไงต่อพี่บอกแล้ววันหนึ่งคือเขาเหมือนว่าไม่ว่างคือเขาจะเป็นให้เราเป็นธุระให้เขาอะไปรับไปส่งลูกทีเออนี่เราก็คือทำงานเนาะคือว่าต้องหาเลี้ยงได้ตัวเองและเราก็ออกไปเช่าบ้านอยู่ก็มีเงินตั้งตัว 500,000 ใช่ใช่เราก็ออกไปเช่าบ้านอยู่แล้วเราก็ค้าขายอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าวันนี้เราทำงานเราไม่ว่างให้ปู่ไปรับได้ไหมรับแบบโรงเรียนเลิกเงี้ยเหรออ่ะใช่ค่ะเออเหมือนไปรับไปส่งเงี้ยโรงเรียนเลิกแหละเราเขาก็เลยโทรมาบอกเราว่าก็เป็นผู้ปกครองทำไมไม่รับผิดชอบเหมือนหงุดหงิดแล้วของขึ้นของขึ้นประมาณนั้นหนูก็บอกว่าก็คือแล้วที่ผ่านมาเงินให้หรือเปล่าก็ไม่ได้ให้แล้วทำไมเราต้องรับผิดชอบคุณก็คือผิดสัญญาหนูก็เลยว่างี้คุณก็ผิดแล้วจะมาเอาอะไรกับเราใช่ป่ะในเมื่อต่างคนต่างอยู่ถูกต้องเราก็บอกก็ต่างคนต่างอยู่แล้วใช่ป่ะเออถ้าเราไปได้เราก็ไปให้ก็คือเวลาถ้าเราว่างก็คือไปรับไปส่งให้ครับผมถามแซ่นนิดนึงฮะเมื่อกี้ที่พี่ปอบอกว่าตามข้อตกลงเนี่ยระบุว่าจะอยู่ที่บ้านใช่สามีบอกพ่อแม่สามีที่อยู่ในรั้วเดียวกันใช่ค่ะแต่เมื่อสักครู่เล่าว่าแยกออกมาเช่าบ้านอยู่เองใช่เรื่องมันเป็นยังไงตรงนี้คือเขาไล่เราค่ะไล่เลยเหรอค่ะเขาบอกว่าไงทันโทษคือเขาว่าคือเหมือนว่าเราด่ากันในไลน์อะประมาณนี้คืออ๋ออาจจะทะเลาะกันใช่ใช่ใช่แล้วเราก็คือย้ายไปเลยใช่ป่ะคือเราหย่ากันแล้วเนาะเราก็มาคิดเราออกไปก็ได้คือเพราะว่าพ่อกับแม่เขาก็ไม่คุยกับเราอยู่ก็อึดอัดเนาะใช่อยู่ก็อึดอัดเราที่อยู่ได้นะใช่ถูกต้องแล้วเราก็ออกไปเนาะมีที่ไปแล้วก็ออกไปเช่าบ้านอยู่แล้วก็ทำมาหากินเองนานไหมพี่ปอตั้งแต่ทำข้อตกลงจนกระทั่งย้ายออกมาจากบ้านตั้งแต่29ธันวาคม2557ค่ะแล้วเราย้ายออกมานานแค่ไหนย้ายตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี58อ๋อก็อยู่แป๊บเดียวเองสิใช่อยู่ประมาณ 2-3 เดือนเองก็ย้ายออกมาแล้วย้ายออกมาจนถึงตอนนี้ก็อยู่ด้วยตัวเองยาวมาเลยใช่ค่ะไม่ได้มีครอบครัวใหม่ไม่มีค่ะเขายังไม่ได้มีลูกใหม่เขาไม่มีค่ะไม่มีลูกเพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเขาจะมีการรังแกลูกเราอะไรแบบยังไงกับลูกเขาด้วยใช่ๆนะฮะทีนี้สิ่งที่พี่ปอสงสัยอยากรู้ล่ะครับคืออะไรครับคือเขาสามารถจะฟ้องเราได้ไหมเนี่ยเราผิดสัญญาตรงเนี้ยเรื่องที่ว่าเราลูกเหรอใช่เราระบุในนั้นว่าเราเป็นผู้ปกครองอ๋ออาจจะละเลยต่อหน้าที่อะไรแบบนี้ก็ใช่ละเลยต่อหน้าเขาอาจจะเอาผิดกับเราได้ไหมกรณีไม่ยอมปฏิบัติตามหน้าที่ผู้ปกครองใช่ถูกต้องอ๋อโอเคมีเหตุผลนะฮะแล้วสงสัยอะไรอีกไหมครับคือถ้าณวันนี้เราจะไปเหมือนว่าเปลี่ยนข้อตกลงเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะก็คือให้เขาเป็นผู้ปกครองเลยในเมื่อเขาถ้ามีปัญหาเงินก็ไม่ได้ให้เราก็ถึงว่าแล้วจะมีการแบบร้องกลับไหมเรื่องเขาไม่ให้เงินเนี่ยก็เคยคิดอยู่แต่เคยปรึกษาเพื่อนบอกว่าถ้าทำได้มันทำได้แค่ประมาณเราหย่ามาแล้วประมาณปีนึงหรือจะทำได้ถ้าหลังจากนั้นแล้วมันฟ้องไม่ได้
เอางี้คือถามว่าถามเผื่อไว้ถามว่าอยากทำไหมเราทำเพื่อลูกอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวผมจะไม่ละลาบละล้วงนะครับแต่ผมจะถามในส่วนที่เป็นปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย2เรื่องก็คือ1ฝั่งอดีตสามีเนี่ยเอาผิดพี่ปอได้ไหมตัวฐานละเลยต่อหน้าที่ไม่ไปรับลูกหรืออาจจะเรื่องอื่นๆในการเป็นผู้ปกครอง2เราสามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ระบุไว้ในวันหย่าได้ไหมนะฮะที่ทำข้อตกลงว่าเราต้องเป็นผู้ปกครองให้เขาไปเป็นผู้ปกครองเองเลยกันเพราะไหนๆเขาก็ไม่ได้ให้เงินเราแล้วถามเผื่ออีกเรื่องนึงก็คือกรณีที่หย่ามานานแล้วแบบนี้เกินปีนึงแล้วเนี่ยยังสามารถฟ้องเอาค่าเสียหายจากเขาย้อนหลังได้หรือเปล่านะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวจะส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตให้แต่วันนี้ขอบคุณพี่ปอที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันขอบคุณมากครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายใครฉงนปอแต่งงานและมีลูกสาว1คนหลังจากนั้นต้องหย่าเนื่องจากฝ่ายชายมีคนอื่นและรับราชการจึงตกลงที่จะหย่าโดยมีเงื่อนไขในใบหย่าว่าจะต้องให้เงินสดจำนวน 500,000 บาทกับปอปอขออยู่ในบ้านของพ่อแม่สามีและปอเป็นผู้ปกครองอีกด้วยโดยปกติสามีจะต้องส่งเสียลูกเดือนละ 5,000 บาทเข้าในบัญชีจนจบปริญญาตรีแต่พอ4เดือนต่อมาสามีของปอก็หยุดส่งเงินและบอกว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองซึ่งปอก็ไม่ขัดข้องแต่ปอก็ถามลูกสาวว่าพ่อให้เงินใช้หรือไม่ซึ่งลูกสาวก็บอกว่าให้เดือนละ 2,000 บาทและเข้าบัญชีอีก 3,000 บาทและต่อมาก็ทะเลาะกันอีกกับอดีตสามีทางแชทไลน์ซึ่งปอตัดสินใจออกมาเช่าบ้านอยู่ข้างนอกวันหนึ่งอดีตสามีก็โทรมาให้ปอไปรับลูกที่โรงเรียนแต่ปอทำงานจึงไม่สามารถไปได้ทำให้อดีตสามีโมโหและต่อว่าที่เป็นผู้ปกครองแต่กลับไม่ยอมทำหน้าที่จึงสงสัยว่าอดีตสามีจะฟ้องเอาความผิดได้หรือไม่เพราะปอผิดเงื่อนไขในใบหย่าและถ้าจะเปลี่ยนข้อตกลงในใบหย่าให้สามีเป็นผู้ปกครองจะทำได้หรือไม่ช่วงทนายคลายฉงนต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัตสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับพี่วิรัตคะเรื่องราวของพี่ปอพี่ปอนี่ใจกว้าง ประดุดแม่น้ำห่วงโหครับเป็นอย่างไรถ้าเป็นทรายนี่ใส่คงไม่รู้นะคงฟ้องสามีไปแล้วแหละถ้าเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าเขาก็คือประนีประนอมคุยกันได้น่ะในส่วนของพี่วิรัตมีความคิดเห็นยังไงคะที่พี่ปอเรียกร้องเงินเพียงแค่ 500,000 บาทเท่านั้นในการหย่าร้างตรงนี้น้อยไปหรือมากไปคะคือมากหรือน้อยมันตอบไม่ได้ครับเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าฐานะของทั้งคู่นะครับว่ามันขนาดไหนแต่ว่าผมว่าได้ก็ดีแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่เท่าที่เคยเห็นนะไม่ค่อยได้ครับนะครับถ้าไม่ได้ปุ๊บถ้าไม่ยอมขึ้นมาจะต้องทำยังไงบ้างก็คือไม่ได้เซ็นใบหย่ากันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะว่าใครจะไปหย่ากันเนี่ยเขาก็จะขอเงินก้อนนะครับว่าผู้จัดบางทีต้องยอมรับบางทีว่าการที่เขาจะเลิกกันเนี่ยบางทีมันมีเรื่องว่าฝ่ายชายก็จะอาจจะไปจดทะเบียนสมรสใหม่หรือฝ่ายหญิงก็จะไปจดทะเบียนสมรสใหม่เนี่ยบางทีมันจะต้องรีบจดนะครับก็จำเป็นจะต้องอ่ะโอเคจ่ายค่าน้ำมือกันมานะครับคนละเท่านั้นก็ว่านไปถามว่า 500,000 เดียวแม่ก็ต้องบอกว่าก็ถ้าเป็นคนรวยๆเขาก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าเป็นคนที่แบบหาเช้ากินค่ำก็ต้องบอกว่าเยอะนะครับถ้าเกิดว่าไม่ขอเป็นเงินก้อนแบบนี้แต่ขอเป็นค่าเลี้ยงดูเป็นเดือนๆไปตรงนี้จะสามารถขอได้ไหมคะได้คือบางคนเนี่ยขอไม่เอาเงินก้อนก็ได้แต่ขอให้ผ่อนเป็นรายเดือนแต่ผมเองนะโดยส่วนตัวจริงๆนะผมมองว่าขอเป็นก้อนดีกว่าเพราะว่าเงินเป็นงานผ่อนเนี่ยหรือว่าเป็นการจ่ายในรายเดือนเนี่ยมันก็มีช่วงระหว่างทางบางทีไม่ผ่อนบ้างไม่ส่งบ้างตรงนี้ก็ต้องไปฟ้องอีกครับคดีผมว่ามันวุ่นวายถ้าสมมติเราเรียกไปเลยครับ1ล้าน2ล้านก็จบกันไปเลยทีเดียวไม่ต้องยืดเยื้อเพราะว่าคนเราเลิกรากันก็คงไม่อยากจะมองหน้าจะและที่สำคัญก็คือคนที่ไปเขาเรียกไปสมรสกันใหม่เนี่ยบางทีการที่เราจะไปหาเขามันก็ไม่สะดวกสมมติว่า น้องสายเลิกกับแฟนแล้วแต่แฟนยังต้องมาไปมาแฟนเก่าก็มาอย่างเงี้ยแฟนใหม่คิดยังไงครับก็รู้สึกแย่เนาะรู้สึกแย่เขาก็เลย
ตัดไปเลยครับจ่ายทีเดียวรวดเดียวจบนะก็คือจบสิ้นกันไปในส่วนของพี่ปอก็คือมีปัญหาเข้ามาว่าเรื่องของการที่สามีให้ไปรับส่งลูกเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาว่างนะคะตรงนี้ถ้าพี่ปอไม่ไปรับไม่ไปส่งลูกเนี่ยแล้วพี่ปอเนี่ยได้กรรมสิทธิ์เขาเรียกว่ากรรมสิทธิ์ถูกไหมในการเป็นสิทธิในการปกครองบุตรโอเคค่ะสิทธิในการปกครองบุตรแล้วถ้าไม่ไปรับไปส่งลูกตรงนี้มีความผิดสามีฟ้องพี่ปอได้ไหมก็อาจจะเป็นความบกพร่องนะครับอาจจะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อเปลี่ยนการปกครองทำได้อ๋อคือเปลี่ยนการปกครองได้ใช่เพราะปกติอาจจะผมเข้าใจว่าเขามีการตกลงกันแล้วหรือว่ามีการดำเนินคดีกันไปแล้วว่าเป็นของฝั่งผู้หญิงนะครับฝั่งภรรยานะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่อย่างเช่นต่อมาเนี่ยฝ่ายภรรยาติดเหล้าติดการพนันอย่างนี้มันก็มีเหตุในการที่เราจะร้องต่อศาลเพื่อเปลี่ยนการปกครองได้นะครับแล้วถ้าในส่วนนี้คือทางสามีไม่ได้เต็มใจที่จะเปลี่ยนการปกครองพี่ปอสามารถร้องขอให้เปลี่ยนการปกครองลูกได้ไหมคะก็คือเปลี่ยนคือทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่านึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ไม่ใช่ครับมันต้องมีเหตุผลในการเหตุผลด้วยความไม่สะดวกที่จะไปรับลูกเนื่องจากอาชีพที่ประกอบอาชีพอยู่อะค่ะก็แสดงว่ามันไม่สะดวกไงครับก็แสดงว่าอีกฝ่ายก็ต้องมีสิทธิ์มากกว่านะครับเพราะว่าแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแย่งกันว่ามันคล้ายๆว่าใครๆก็อยากได้อยู่กับลูกอ่ะสิทธิการปกครองคือการได้อยู่กับลูกนั่นแหละส่วนใหญ่จะเป็นการแย่งการปกครองมากกว่าใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วในตรงนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่เข้ามาคือเรื่องของเงินที่จะให้กับลูกเดือนละ 5,000 คือช่วงหลังๆมาคุณพ่อก็คือให้ลูกไม่เต็มที่ละให้ 2,000 แล้วก็บอกว่าอีกส่วนอีก 3,000 เดี๋ยวพ่อจะเข้าบัญชีให้ซึ่งไม่รู้ว่าเข้าจริงหรือเปล่าตรงนี้มันไม่ตรงกับสัญญาที่ว่าจะต้องเข้าบัญชีทั้งหมด 5,000 บาทตรงนี้นี่สามีอดีตสามีพี่ปอมีความผิดไหมคะที่ผิดสัญญาก็ผิดสัญญาทางที่เขาตกลงกันก็ไม่ต้องไปฟ้องร้องก็บังคับคดีเหมือนเดิมครับเพียงแต่ผมถึงบอกว่าถ้าจะให้เป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยผมว่ารับเงินก้อนเลยจบเลยส่วนในส่วนของลูกก็คือขอเป็นเงินก้อนด้วยใช่และในส่วนของเรื่องการศึกษาเนี่ยก็ตกลงไปเลยว่าค่าที่จ่ายในการศึกษาให้เขารับผิดชอบทั้งหมดค่ะแต่มันก็เหนื่อยกับผู้ชายมันเนาะก็สงสารฟังๆแล้วก็สงสารเนาะใช่นะครับเด็กก็จะงงๆอยู่นะระหว่างที่ผู้ใหญ่มีปัญหากันแบบนี้นะคะแล้วถ้าพี่ปอโตไปไม่ใช่พี่ปอโตไปลูกของพี่ปอโตขึ้นไปนะคะแล้วต้องร่ำเรียนหนังสือที่เกินระดับปริญญาตรีอย่างที่ตกลงกันไว้ว่าต้องส่งเสียถึงระดับปริญญาตรีครับสามารถขอทำสัญญาเพิ่มได้ไหมที่จะต่อให้ส่งเสียลูกให้ไปอีกอันนี้ตกลงกันได้นะครับตกลงกันได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่บางทีมันไม่ใช่ฟิกเป็นทั้งหมดนะครับบางคนเดี๋ยวนี้ปริญญาตรีอาจจะน้อยไปเรียนปริญญาโทกันละนะครับก็ทำได้ซึ่งตัวนี้ก็สามารถตกลงกันได้ครับค่ะค่ะสุดท้ายแล้วพี่วิรัตมีอะไรที่จะแนะนำพี่ปอในกรณีนี้ไหมคะว่าควรจะต้องทำยังไงบ้างก็คงจะต้องติดตามนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คงต้องฟ้องร้องนะครับเพื่อบังคับคดีในส่วนนี้นะครับจากเงินเดือนของเขานะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่มีทางอื่นที่จะบังคับคดีได้นะครับค่ะก็จบลงไปแล้ว1เรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาครอบครัวนะคะเรื่องต่อไปยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวอยู่นะคะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามที่คุณตูนกันเลยค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปจะมีเรื่องอะไรไปคุยกับเขากันครับพี่นีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นีเล่าให้ฟังหน่อยก็คือปัญหาการด้านครอบครัวนะคะอยากถามว่าที่ว่าแต่งงานกับสามีนะคะแล้วตอนนี้แยกกันอยู่อะค่ะแล้วแบบไปมานานๆเขาก็มาทีนึงข้างๆ3ปีนึงมา3ครั้งอย่างเงี้ยค่ะเฉลี่ย4เดือนครั้งค่ะแล้วแยกกันอยู่ในที่นี้คือจดทะเบียนมั้ยจดค่ะจดทะเบียนค่ะไม่ได้หย่าไม่ได้หย่าค่ะแล้วแยกกันอยู่ทำไมฮะก็ต่างคนต่างทำงานแบบเขาต้องไปทำกิจการขายรถที่อื่นนะคะอ๋ออยู่คนละที่อยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดกันคนละจังหวัดเพราะนั้นนานๆก็จะได้เจอกันทีค่ะนานเจอกันทีแล้วก็ไม่ได้ส่งเสียค่ะนอกจากเข้ามาครั้งนึงเขาจะให้จริงค่ะให้เงินให้เท่าไหร่ให้เป็นหมื่นค่ะให้หลักหมื่นประมาณหมื่นนึงค่ะหมื่นนึงหมื่นนึงต่อ1ครั้งที่เข้ามาปีนึงก็ประมาณ 30,000 เองค่ะ 30,000 ค่ะ 30,000 นะครับแล้วนี่อยากถามว่าถ้าหากว่าในเมื่อเข้าไปสร้างหนี้สินแล้วเราจะต้องช่วยรับผิดชอบหรือเปล่าคะนิดนึงเขาสร้างหรือยังหนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ค่ะก็ยังไม่มีอะไรที่ว่าจะต้องรู้ถามไปก่อนนะคะอ๋ออยากรู้สอบถามไปก่อนตอนนี้นะฮะเราไม่ได้ไปปรับปรำว่าเขาสร้างหนี้สินนะฮะแค่สงสัยว่าถ้าเกิดวันหนึ่งสามีใช้คำว่าสามีได้เพราะยังเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายกันอยู่ไปสร้างหนี้สินจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เราจะต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม่
เรื่องแรกค่ะแล้วสงสัยเรื่องอะไรครับผมสงสัยแล้วถ้าหากว่าเหมือนอย่างต่างคนต่างอยู่แล้วนะก็อยากว่าจะแบบถ้าเรามีใหม่อย่างเงี้ยจะมีปัญหาอะไรกันไหมเรามีใหม่ขอเลิกจ้ะแล้วขอเลิกขอเลิกจากเขามีปัญหาจะมีปัญหาหรือเปล่าขอโทษตอนนี้เรามีหรือยังยังค่ะยังไม่มีแต่ถามเผื่อไว้อีกเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาแบบเข้ามาแบบว่าหาคนที่ว่ารับผิดชอบแล้วอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เรามีอาชีพไหมครับมีค่ะกับสามีคนนี้เรามีบุตรด้วยกันไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะฮะอยู่ด้วยกันเฉยๆแต่เขาทิ้งร้างให้เราอยู่คนเดียวเราเปลี่ยวเอกาปีนึงมาเจอแค่3ครั้งสมมุติเราเหงาเรามีใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราผิดไหมค่ะนี่เรื่องที่2นะฮะมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมครับพี่นีหรือแค่2เรื่องนี้แค่2เรื่องค่ะสองเรื่องนี้ที่พี่นีอยากรู้นะฮะวันนี้นำประสบการณ์ส่วนตัวมาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็ยังคงสถานะเป็นสามีภรรยาเราเลยขออนุญาตไม่เปิดเผยหน้าให้กับคุณผู้ชมได้เห็นแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่นีมากๆนะครับค่ะเอาละครับสามีภรรยานะครับจดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายไม่มีบุตรด้วยกันแต่ว่าฝ่ายสามีเนี่ยต้องไปทำงานที่อื่นก็เจอกันแค่ปีละ3ครั้งนะครับเฉลี่ย 3-4 เดือนเจอกันทีนึงก็เอาเงินมาให้ทีนึงครั้งละ10,000แปลว่าปีนึงนี่ก็ได้แค่ 30,000 นะฮะที่เหลือก็ไม่ได้มีการโอนเงินมาให้อะไรกันเลยนะครับเรียกว่าห่างไกลกันมากแต่ยังคงสถานะตามกฎหมายไว้อยู่เลยอยากทราบ2คำถามครับพี่ทนายวิรัติครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าวันนึงเนี่ยฝ่ายสามีไปก่อนหนี้ขึ้นมาสักก้อนนึงภรรยาจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่ข้อที่2ก็คือเหงาว่าอยู่ไกลกันขนาดนี้ไม่ได้เจอกันเลยถ้าฝ่ายภรรยาเนี่ยไปมีคนอื่นล่ะจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรบ้างรวมถึงถ้าฝ่ายสามีมีคนอื่นด้วยนะครับถามเผื่อให้เลยนะฮะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกรอบนึงครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายชะงนครับนี่แต่งงานกับสามีโดยจดทะเบียนแต่ต้องแยกกันอยู่เพราะต่างคนต่างต้องทำธุรกิจส่วนตัวซึ่ง1ปีสามีก็จะมาหาเพียง 3-4 ครั้งและแต่ละครั้งก็จะมาให้เงินประมาณ 10,000 บาทซึ่งนี่สงสัยว่าหากสามีไปสร้างหนี้เอาไว้นี่จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่และหากนีมีสามีใหม่หรือทางฝ่ายสามีมีหญิงอื่นจะมีความผิดหรือไม่ช่วงทนายคลายฉงนพี่วิรัติคะสามีพี่นีมาหาเป็นไตรมาสเลย4เดือนครั้งนึงนะคะปีนึงก็เจอแค่3ครั้งเองตรงนี้สิ่งแรกเลยที่พี่นีกังวลคือคุณสามีอยู่ไกลถ้าไปสร้างหนี้สร้างสินเอาไว้พี่นีจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในหนี้สินที่ตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปสร้างไว้เมื่อไหร่หรือเปล่าคะเรื่องนี้มันมี2ประเด็นให้เข้าใจกันนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับอันที่1ถ้าเกิดเป็นหนี้ที่ไม่ได้เกี่ยวครอบครัวนะค่ะก็คือเรื่องของการกินอยู่หรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพนันหรือเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวเขาเนี่ยโดยที่ภรรยาไม่ได้เป็นยินยอมตรงนี้ไม่เกี่ยวกับผู้สมรสค่ะโอเคไหมคือทุกครั้งที่เขาทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นต้องมีการยินยอมด้วยการเซ็นของภรรยาด้วยเช่นเขาจะไปกู้นี่ยืมสินอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยตรงนี้ต้องมีภรรยาไปยินยอมถ้าไม่มีคู่สมรสไม่เกี่ยวก็คือถ้าเจ้าหนี้จะทวงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทวงคู่สมรสเพราะเขาไม่ได้รู้เห็นอะไรตรงนั้นเลยโอเคไหมอีกอันหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าสามีใช้บัตรเครดิตซื้อครับซื้อแพมเพิร์ดซื้ออะไรครับจ่ายค่าเทอมให้ลูกในกรณีสมมติมีลูกแต่ว่าพี่นีเขาไม่ได้มีหรือว่าจ่ายเขาเรียกอะไรนะทุกอย่างในบ้านนะค่าไฟค่าน้ำไอ้อย่างนี้เนี่ยแม้ว่าภรรยาไม่ยินยอมแต่มันเป็นการจ่ายเพื่ออะไรครับเพื่อครอบครัวใช่ตรงนี้เนี่ยภรรยาต้องรับรู้ด้วยถ้ายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆก็คือถ้าสมมติมีการซ่อมหลังคาบ้านซื้อกระเบื้องมาซ่อมหลังคาบ้านตรงนี้ถึงพี่นีจะไม่ได้รับรู้เอาบัตรเครดิตไปรูดซื้อแต่ว่าเวลาทวงถามต้องโดนด้วยใช่ไหมโดนด้วยมันก็มีความละเอียดอ่อนในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะมาอีกเรื่องนึงที่พี่นีสงสัยพี่นีก็ยังรักษานี้อยู่นะแต่ว่าสงสัยนิดนึงว่าถ้าวันนึงนะคะเกิดพี่นีอยากจะไม่ใช่คือพบคนใหม่ที่ดูแลได้มีเวลาให้มากกว่านี้นะคะสามารถที่จะแต่งงานใหม่ได้ไหมเพราะว่าตรงนี้คือติด
ที่ทะเบียนสมรสด้วยแล้วก็ถ้าอยากจะต้องการที่จะหย่าร้างเนี่ยใช้เหตุผลว่าทิ้งร้างได้ไหมคะ4เดือนครั้งที่เจอกันเอาง่ายๆก่อนว่าถ้าจะมีคนใหม่ผมแนะนำนะครับว่าก็คือต้องเลิกคนเก่าก่อน ก็คือการเลิก ในกฎหมายก็คือเป็นการที่คุณจะหนึ่งก็คือเดินไปที่อำเภอเนี่ย นะครับแล้วก็ไปจดทะเบียนหย่านะครับก็จะมีใบหย่าให้คนละใบถ้าไม่ยอมล่ะถ้าพี่ผู้ชายแบบถ้าไม่ยอมนะครับก็ต้องไปฟ้องร้องกันค่ะแต่ฟ้องร้องนี่ไม่อยู่ดีว่าน้องสายจะไปฟ้องร้องใครได้เลยไม่ใช่ไม่ต้องมีเหตุในการหย่าเช่นเป็นชู้2เป็นชู้นี่หมายถึงคนตัวที่ต้องการอยากจะหย่าไม่ใช่ต้องก็คือคนที่เราไม่ใช่ตัวเราเป็นฝ่ายตรงข้ามที่กระทำความผิดต่อเราอีกฝ่ายนึงแล้วอีกฝ่ายที่นอกใจเราใช่อันนี้ต้องไปฟ้องได้อันนี้ก็เป็นเหตุในการฟ้องหย่านะครับหรือสามีจากเดิมสามีกลายเป็นอีกแบบนึงไปนะครับเปลี่ยนครับเป็นเพศใช่คือเปลี่ยนเป็นไปรักอีกแบบนึงอะครับรักเพศเดียวกันอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ทำให้เหตุในการฟ้องหย่าได้มีบ่อยนะเหตุที่เริ่มมีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับบางคนไม่ได้เปลี่ยนนะคือเขาเป็นอยู่แล้วแล้วมาหลอกแต่งงานคือบางทีบางคนเพิ่งจะมารู้ภายหลังอย่างนี้ดีกว่าใช้อย่างนี้ดีกว่าพี่รัฐเริ่มรู้สึกอะไรบ้างไม่ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจอเยอะเพราะว่าคือบางคนมาเพิ่งมาพบตัวตนภายหลังเขาก็เลยก็กลายเป็นก็เป็นเยอะอย่างนี้เยอะนะครับอย่างในต่างประเทศก็เป็นนะครับก็คือภรรยาไปทำงานต่างประเทศออกนอกบ้านนะครับก็สงสัยว่าทำไมสามีอยู่ในบ้านแล้วก็มีความสุขอยู่บ้านได้ทุกวันเลยอยู่ดีเขาก็เลยไปติดกล้องวงจรปิดนะครับติดเสร็จปั๊บพอภรรยาเดินออกไปนอกห้องปุ๊บสามีหยิบเลยครับหยิบโทรศัพท์ครับเรียกโทรใครไม่รู้อีกสักประมาณ10-20นาทีครับในเรื่องนะครับเขาก็มีคนเดินเข้ามาแล้วก็มากอดจูบเพศเดียวกับสามีเพศเดียวกันเลยกับสามีเลยนะครับก็จะใช้อันนี้นะครับเป็นเหตุในการฟ้องหย่ากันนะครับตรงนี้ก็เป็นเราก็ให้อภัยเนาะถ้าเป็นเพศเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะฟ้องร้องเนี่ยในการอย่างที่กฎหมายบอกทิ้งร้างถ้าจะทิ้งร้างต้องทิ้งร้างขนาดไหนครับก็คือทิ้งร้างคือต้องไม่ติดต่อกันเลยนะอันนี้ก็นานนะหนึ่งไตรมาสต่อหนึ่งครั้งต้องไม่ติดต่อกันเลย1ปีคือปีละ3ครั้งนี่ก็ยังถือว่าไม่ทิ้งร้างติดต่อต้องแบบเอาง่ายๆคือ1มกราถึง31ธันวาคมเนี่ยค่ะไม่เคยแม้แต่โทรศัพท์มาไม่เคยไม่มีการเขาเรียกอะไรไม่มีการโอนเงินไม่มีอะไรอย่างในข้อที่จริงนั่นแหละคือเขาเรียกอะไรมี3เดือน4เดือนมาเจอกันทีเงี้ยก็ให้เงินไปบ้างอย่างนี้มันแสดงว่ามันไม่ได้ทิ้งร้างแล้วถ้า1ปีเลยแต่ว่าก็ให้เงินนะคือไม่เจอกัน1ปีแต่ในระหว่างนั้นก็มีการโอนเงินอย่างนี้ก็ไม่ทิ้งร้างคำว่าทิ้งร้างหมายถึงว่าไม่เคยหายสับสูญหายไปเลย แล้วก็ไม่เคยติดต่อ โอนเงินนี่มันยังติดต่ออยู่นะแล้วการโทรศัพท์โทรหาหรือว่าวิดีโอคอลหาอย่างนี้ยังถือว่าทิ้งร้างก็ยังไม่ถือว่าทิ้งร้างก็ยังมีการติดต่อคำว่าทิ้งร้างหมายถึงว่าสมมติว่าแฟนน้องสายออกไปเลยอ่ะออกไปจากบ้านเลยอ่ะแล้วเขาไม่บอกว่าไปที่ไหนแล้วก็เงียบหายไปเลยจนครบ1ปีไอ้อย่างเงี้ยฟ้องได้อันนั้นต้องไปแจ้งความคนหายเดี๋ยวต้องแจ้งด้วยต้องแจ้งก่อนต้องแจ้งว่าเออสามีได้ออกจากบ้านไปเมื่อวันที่ตรงนี้อันนี้สิพูดเล่นๆนะต้องแจ้งความคนหายแจ้งไว้เพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานว่าในวันนั้นเนี่ยเขาออกจากบ้านไปแล้วไม่รู้ว่าไปไหนต้องแจ้งยังไงแจ้งหลังจากที่หายไปนานแล้วหรือว่าแค่วันเดียว2วันให้รีบแจ้งเลยควรจะวันที่ออกหายไปเนี่ยนะครับวัน2วันก็ควรจะแจ้งแล้วว่าในวันที่เนี้ยวันที่เนี้ยเราออกไปเนี่ยแล้วก็หายไปเลยตามเลยไม่ได้เลยครบแต่ตอนนี้เรายังคงไม่ต้องบรรยายถึงครบ1ปีค่ะเราก็เพียงว่าออกจากมันนี้ไปเท่านั้นเองนะครับพอขึ้นศาลเดี๋ยวใช้ตรงนี้มาเป็นในการคำเบิกความในศาลนะครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องต่างๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจพี่วิรัติตามหน้าจอนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้อีกด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพีวีรัตพี่ตูนและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ